มาดูกันละกันเมทใหม่ครับยาซี่นะก็หลักๆเลยคือเมทตัวนี้มันเป็นเมททิ้งระยะห่างแล้วก็ทำจังหวะก็สกิลนะครับสกิลติดตัวนะสกิลติดตัวของดาร์ซี่อ่ะมันคล้ายๆกับโอเมนครับเวลาเราตีธรรมดาหรือว่าเราใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกรดของดาร์ซี่จะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากเกรดเต็มเนี่ยมันจะทำให้ดาร์ซี่วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ฟื้นฟู MP หรือว่ามานาเนี่ย 20% เนาะแล้วก็จะทำให้สกิล1กับสกิล2เนี่ยวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นนึงนะครับต่อมาสกิล1นะสกิล1ของดาร์ซี่มันคล้ายๆกับวิกเตอร์ของLeague of Legends น่ะก็คือเวลากดมันจะทำให้เราฉีดเป็นโบนัสดาเมจเท่านั้นเองแต่ว่าใน AoV เนี่ยมันจะทำให้ดาร์ซี่ลอยขึ้นไปเลยเวลา 1.5 วิพร้อมป้องกันสถานะทุกอย่างก็คือไม่ติด CC เลยแล้วก็จะทำให้โดนโจมตีลดลงด้วยอีก 50% นะครับก็คือเมื่อกดสกิลนี้ไปอ่ะจะทำให้เรา1เลยไม่โดน CC 2คือโดนดาเมจเบาขึ้นนะครับเป็นสกิลหนีเอาตัวรอดของดาร์ซี่เลยนะครับผมหลังจากที่เราวิวัฒนาการขึ้นมาเวลากดสกิลนี้ไปอ่ะมันจะทำให้เราฟื้นฟูเลือดขึ้นมาด้วยก็คือฟื้นฟู100บวกอีก30 AP แล้วก็บวกอีก 10% ของ HP ที่เสียไปก็คือเอาง่ายๆตัวนี้ไม่ต้องกลับบ้านเวลาไฟท์อะไรเสร็จปุ๊บเราก็แค่เก็บเกรดให้เต็มแล้วก็กดสกิล1ก็จะทำให้เราเนี่ยยืนเลนต่อไปได้เลยเพราะว่าหลังเกรดเต็มเราก็มีฟื้นฟูมานาแล้วพอเกรดเต็มปุ๊บเรากดสกิล1ฟื้นฟู HP ต่อนะครับอีกอย่างนึงนะครับสกิล1มันมีความลับอย่างนึงก็คือเวลากดสกิล1เข้าไปในป้อมจะไม่ตีต่อมานะครับผมเรียกสกิลนี้ว่าคิวบิกละกันลูกระเบิดนะครับก็คือสร้างลูกระเบิดขึ้นมาในขอบเขตที่กำหนดนะครับแล้วก็หลังจากนั้น 1.5 วินะครับก็คือจะระเบิดออกมานะครับแค่นั้นเองก็คือไม่มีอะไรแล้วก็หลังจากที่ดาร์ซี่เนี่ยเก็บเกรดจนเต็มนะครับถ้าดีจะวิวัฒนาการขึ้นก็คือวงเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับผมแล้วก็จะฟื้นฟูเกรดให้ด้วยหลังจากโดนระเบิดลูกนี้ไปนะครับผมต่อมาอันติอันเนี้ยมันจะดีนิดนึงก็คืออันติค่อนข้างขี้โกงแหละไม่ใช่ดีนิดนึงอ่ะขี้โกงเลยเอาจริงๆก็คือเราจะสร้างพื้นที่หนึ่งไว้ตรงขาศัตรูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย2วิศัตรูจะถูกย้อนกลับมาในขอบเขตนั้นพร้อมกับสตันด้วยนะครับผมและเราเนี่ยสามารถกดสกิลอีกครั้งหนึ่งได้เพื่อที่เราจะวาร์ปตัวเราเองไปที่จุดนั้นที่เราเคยมาร์กไว้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยไอ้สกิลเนี้ยเป็นสกิลที่สามารถใช้ได้ทั้งเข้าเปิดจังหวะแล้วก็หนีด้วยนะครับเป็นสกิลที่ดีสกิลหนึ่งเลยคนอื่นไม่ค่อยรู้กันก็คืออันติเนี่ยจะทำให้สกิล2กลับคูลดาวน์มาก็คือรีเซ็ตคูลดาวน์เลยนี่เห็นไหมมาดูรูนละกันครับรูนผมใช้เป็นรูน2กันที่ผมจะใช้ก็คือสีแดงเป็นเดโซเลต10นะครับตรงกลางเนี่ยคือตอนนี้ผมช่างใจอยู่ว่าจะใส่โปรเทค10เลยไหมหรือว่าจะใส่สปิริตไป5แล้วก็โปรเทค5แล้วก็รูนสีเขียวนะครับตอนนี้ผมใส่สเตนอยู่นะครับก็รูนเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงในสตรีมละกันเนาะถ้ายังไงก็คือใส่รูนแบบปกติไปก่อนนะครับก็คือเนี่ยเดโซเลตโปรเทคสเตนนะครับอย่างละ10เม็ดนะครับส่วนไอเทมผมให้ไป2เซตละกันเนาะไอเทมนะครับดาร์ซี่อยู่ที่เมดดาร์ซี่นะครับอันนี้คือเซตแรกนะที่ผมชอบเล่นนะครับผมเล่นที่ไต้หวันผมก็เล่นเซตนี้นะครับก็คือเซตที่เป็นของเซฟิล่าเลยเซตเดียวกันกับเซฟิล่านะครับเพราะว่าตัวมันคล้ายกันระดับหนึ่งแต่มันจะมีอีกเซตหนึ่งที่ผมว่าจะลองอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้ายังไงก็ต้องลองในซ้อมเนาะคืออ่ะอันนี้เป็นเซตที่เขาเล่นกันบ่อยๆนะครับถ้าเห็นไต้หวันเล่นเขาจะเล่นเซตนี้กันนี่เหตุผลที่เขาออกแค่ลูกแก้วเล็กแล้วก็ออกรองเท้าลดคูลดาวด้วยเพราะว่าสกิล1ถ้าเราใช้วนคูลดาวดีๆสกิล1ไม่โดน CC แล้วก็ลดทอนดาเมจได้นะครับผมก็คือเหตุผลที่เขาออกรองเท้าลดคูลดาวมาสกิล1ให้ดีเราก็ไม่ต้องใช้ลดรองเท้าลด CC ก็ได้นะครับผมเซตนี้ได้เหมือนกันหรือว่าเซตนี้ก็ได้แต่ว่าผมชอบเซต1มากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆมันจะมีบางครั้งแหละที่คูลดาวเราวนมาไม่ทันนะครับแล้วเราต้องการแบบว่าการหนีออกมาจากตัวตรงนั้นซึ่งรองเท้าลดคูลดาวช่วยเราได้ไอเทมเซตหลักผมจะใช้ไอเทมเซตนี้นะครับ